หนุ่มบิ๊กเอ็มนะฮะร่วมงานเบิกเนตรองค์ท้าวเวสสุวรรณล้วงลูกปิงปองนำโชคต้องบอกว่าหนุ่มคนนี้เคยถูกรางวัลที่1มาแล้วนะครับงานนี้ได้ไปร่วมพิธีบวงสรวงงานเบิกเนตรองค์ท้าวเวสสุวรรณนั่นเองครับที่ร้านจิวเวลรี่ของคุณเพชรพันปีงานนี้ล้วงลงไปฮะเดี๋ยวจะดูนะครับว่าตัวเลขที่เสี่ยงโชคลูกปิงปองคือเลข86นำมาโพสต์ฝากแฟนๆด้วยนะฮะว่าครั้งนี้เนี่ยจะออกหรือเปล่ากับเลขนี้ครับ